MSI Katana 15 P 12 V โน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุดจากทาง MSI ที่ต้องบอกว่ารีดีไซน์มาเนี่ยหน้าตาเนี่ยเท่เหมาะสำหรับการเล่นเกมสุดๆไปเลยยังไม่พอค่ะยังมาพร้อมกับ GPU ที่เป็น RTX 40 Series ตัวจริงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันเลยมาเริ่มแรกนะคะจากเรื่องของงานดีไซน์ดีกว่าค่ะทาง MSI นะมีการรีดีไซน์นะคะ Katana Series เนี่ยใหม่หมดเลยเริ่มจากด้านนอกก่อนละกันค่ะมันมีความหรูหราดูพรีเมียมมากขึ้นเนาะแต่ยังคงความเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอยู่นะคะด้านหน้าเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจนะจากดาบ Katana เนี่ยมาแบบเต็มๆนะคะมีสัญลักษณ์นะที่เป็นมังกรและตรงนี้นะคะที่ตัวเล็กๆเขาจะเขียนไว้ว่า Engineer and Design นะคะ by MicroStar International หรือว่าชื่อเต็มนะคะของทาง MSI นั่นเองดูแบบนี้นะคะก็ให้ฟีลลิ่งเป็นเกมมิ่งระดับหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวอุ้มลองพับนะคะให้ดูค่ะเวลาที่เราถือนะเราจะถือไว้ประมาณนี้ใช่ไหมและสิ่งที่อุ้มชอบมากๆเลยก็คือการดีไซน์ตรงนี้ทุกคนนอกจากนะคะมันจะช่วยดูดอากาศเข้าไปแล้วมันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูเก๋มากยิ่งขึ้นมากๆนะคะเราตรงเนี้ยสวยจริงๆนะแล้วก็ตรงบานพับของเขานะคะตรงเนี้ยมันจะมีนะคะรูระบายความร้อนเนี่ยมาให้สองรูตรงนี้กับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเราดูด้านล่างนะคะสังเกตดูว่ามันจะเจาะทะลุเนี่ยโหเกือบจะทั้งอันละมั้งเห็นฮีทไปด้านในนะคะก็ช่วยในเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นพอเปิดเข้ามาด้านในนะคะคุณจะเจอกับนี่เลยคีย์บอร์ดพร้อมกับไฟ RGB โคตรเท่ทุกคนคือจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไฟตรงนี้มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทำมาเป็นไฟ RGB 4 โซนสามารถปรับแต่งไฟนะคะได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ระยะในการกดต่างๆนะคะอุ้มว่าพอดีมือนะแล้วก็เป็นสัมผัสที่ดีเดี๋ยวอุ้มจะลองพิมพ์ให้ดูประมาณนี้นะคะก็เสียงเนี่ยไม่ได้หนักมากนะคะเสียงจะเป็นแบบนุ่มๆเนาะแล้วก็จะมีนัมแพดมาให้ตรงนี้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่านัมแพดเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึงนะสำหรับวุ้มแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะมีเนี่ยทำเป็นคีย์นะคีย์แคปโปร่งใสนะคะที่ WASD แล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะคะที่ตรง Arrow Key แบบนี้นะเอาไว้ปรับแต่งนะคะเข้ากับเกมของคุณแล้วจะเป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะบ่งบอกว่าตัวนี้คือ Intel Core i7 แน่นอนค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ GPU Nvidia GeForce RTX 40 Series ค่ะแล้วก็สเปคต่างๆที่อยู่ตรงนี้มี Max Mode มาให้แล้วนะคะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยเลิศเวอร์วังมากๆเดี๋ยวพาไปดูจอกันต่อดีกว่าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 15.6 นิ้วค่ะความละเอียดเป็นระดับ Full HD Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่144Hz นะคะ Panel เนี่ยจะเป็น IPS แล้วก็หน้าจอจะเป็นจอแบบด้านนะคะสำหรับเองอันนี้ความเห็นอุ้มนะก็คือมันเหมาะสำหรับการเล่นเกมมากๆเลยนะคะสามารถแสดงผลได้เป็นอย่างดีใหญ่เต็มตาอะไรแบบนี้แต่ถ้าใครนะจะเอาไปเน้นนะคะในเรื่องของการเอาไปดูซีรีส์หรือว่าดูหนังภาพมันอาจจะแบบไม่ได้ใสกิ๊งมากนักนะคะด้วยความที่มันเป็นจอแบบด้านแบบนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะคะแต่อย่างที่บอกไปแหละว่าองค์ประกอบนะคะในการเล่นเกมเนี่ยจอสวยแล้วคุณภาพเสียงเนี่ยต้องดีอีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเชื่อมต่อในรูปแบบที่เป็น Matic Display คือคุณสามารถต่อนะคะเจ้าKatanaตัวนี้เข้ากับนะคะหน้าจอได้อีก2จอต่อนะคะผ่าน HDMI ก็ได้หรือว่าต่อผ่าน USB Type-C ก็ได้นะคะก็จะกลายเป็น3หน้าจอในการเล่นเกมหรือว่าในการทำงานนั่นเองและเหมือนที่บอกไปค่ะว่าระบบเสียงอันนี้อลังการมากนะคะมาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็น Nahimic นะคะ by Steel Series เสียงดีมากนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยเรียกว่าออกเนี่ยรอบทิศทางเลยไปลองฟังเสียงกันนิดนึงแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเทสเกมกันนะคะพามาดูนิดนึงละกันว่าตัวนี้ให้พอร์ตอะไรมาบ้างค่ะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะจะเริ่มจากนี้ค่ะพอร์ตที่เป็นสายแลนนะคะ RJ45 HDMI ค่ะตัวนี้สามารถจ่อหน้าจอนอกนะได้ถึง 8K 60Hz นะคะพอ USB Type-C นะคะตัวนี้จะเป็น USB 3.2 Gen 1นะบวกกับ DP แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น USB 3.2 Gen 1 Type-A Audio Combo Pack นะคะด้านนี้นะคะมาพร้อมกับ DC In ค่ะแล้วจะเป็น USB Type-A นะคะ 3.2 Gen 1แล้วจะเป็น Type-A อีกตัวนึงอันนี้จะเป็น USB 2.0 ทำไมไม่ให้ 3.2 มาอันนี้ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะคะพอครบถ้วนแบบนี้อุ้มส่งต่อให้พี่เสือเนี่ยไปเทสเกมกันเต็มระบบกันเลยดีกว่า
มาถึงในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคกันก่อนเลยนะครับเจ้า MSI Katana 15B12V ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7-12650H นะครับเป็น Gen 12นะครับและในส่วนของ RAM นะครับก็ให้มาที่16GB DDR5 นะครับในส่วนของความจุนะครับก็จะเป็น PCIe Gen 4 SSD ขนาด 1TB นะครับและที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือการ์ดจอนั่นเองนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ Nvidia GeForce RTX 4070เลยขนาดเมมโมรี่อยู่ที่8GB นะครับแล้วก็เป็น GDDR6 นะครับโดยจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Max Switch นะครับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะปรับใช้ในการเล่นเกมได้นะครับโดยเราสามารถปรับไปที่โหมด Discrete Graphic นะครับถ้าเราจะเล่นเกมเนาะมันจะทำให้ดึงตัวพลังงานไปใช้กับตัว GPU โดยตรงเลยนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยใช้ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเกมเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกที่โหมด Integrate Graphic ก็ได้นะครับก็จะทำให้เครื่องเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานมากในส่วนของการ์ดจอนะครับก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกม Call of Duty Modern Warfare กันเลยนะครับเฟรมเรทตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่100กว่าๆเลยนะครับเดี๋ยวเราดูที่เซตติ้งก่อนนะว่าตอนนี้เป็นเซตติ้งแบบไหนนะครับมาที่ Quality ตอนนี้เป็นแบบ Balance นะครับก็จะเป็นกลางๆเนาะมันจะมี Ultra ที่สูงกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นแบบนี้ดูสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวลองปรับเป็น Ultra ดูนะครับว่าเฟรมเรทจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาไปหาศัตรูสักครู่นึงนะฮะเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ100นะครับ90-100นี่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับลื่นมากๆตอนนี้นะไม่เจอใครเลยเจอแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีอาวุธเลยอ่ะเข้าไปต่อยได้ไหมดูกราฟิกนะครับได้แล้วได้ปืนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนี่เฟรมเรทก็ยังอยู่ประมาณ100ในฉายแอคชั่นนะครับนี่โอเคเรียบร้อยอุ๊ยระเบิดโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปแอมในบ้านแล้วปรับเซตติ้งอีกแบบอุ๊ยๆๆเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าพึ่งดิเพื่อนในบ้านมีไหมในบ้านมีไหมโอเคไม่มีเดี๋ยวเก็บทำไมเนี่ยอ่ะโอเคครับอันนี้เฟรมเรทเมื่อกี้ที่เป็นแบบ setting balance นะครับก็อยู่ประมาณ100นะครับ90เลยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองปรับเป็นแบบ ultra ดูนะครับว่าจะได้เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาที่ quality balance เปลี่ยนเป็น ultra นะครับ apply โอเคพอปรับมาที่อัลต้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80 90บางทีมีโดดไปถึง50มาแล้วมาเต็มเลยเรียบร้อยบางทีก็ยังอยู่ประมาณ190จางค่อนข้างเหวี่ยงนิดหนึ่งนะครับอันนี้นี่แต่อยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ90นะครับเนี่ยประมาณ90จากตอนแรกที่เป็น100กว่านะเก็บปืนก่อนต้องบอกว่าตอนนี้นี่ผมใช้ Wi-Fi ด้วยนะจังแล้วไม่ได้เสียบสายแลนเล่นนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 6นะก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้แรงโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองปรับแบบอีกแบบนึงเนาะเพราะว่าตัวนี้จะมีเทคโนโลยี DLSS 3ด้วยนะสำหรับตัวการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4070นะครับผมมาแอบในนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับมาปรับที่กราฟิกนะครับแล้วก็เราใช้แบบ Ultra นะแล้วเราก็ลองเลือกเป็นแบบ Nvidia DLSS ตรงนี้ดูนะครับ Apply Setting ไปว่ามันจะช่วยเพิ่มเฟรมเรทขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ปรับแล้วอยู่ประมาณ90นะครับอุ๊ยเดี๋ยวนิดนึงประมาณ90นะครับยิงจากไหนนี่90 100นะครับ
จากเมื่อกี้ตอนแรกที่ไม่ได้ปรับเป็นแบบ DLSS เนี่ยจะเห็นว่าบางทีมันก็เหวี่ยงไป60 50บ้างนะครับแล้วกลับมาที่80 90เนาะแต่ว่าพอปรับแบบ DLSS เนี่ยใช้เทคโนโลยี DLSS SS เข้ามาช่วยเนี่ยก็ช่วยให้เฟรมเรทนิ่งขึ้นนะอยู่ประมาณ90 100นะในแบบกราฟิกแบบอัลตร้าที่เราเล่นกันทำให้เกมเนี่ยดูสมูทขึ้นลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับไปไหนแล้วเนี่ยขับไปไหนวะไม่แวะชมกันหน่อยเหรอไปไหนแล้วเนี่ยเออแล้วเขาก็ขับเลยไปเลยนะไม่สนใจกันเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเฟรมเรทเนี่ยทำได้ดีเลยโอ้ยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวขอเก็บนี่ก่อนระเบิดไปซะหน่อยเพื่อนอุ้ยเอาไม่ได้เพี้ยงเหรอยังอยู่ในมือปะโถโอเคโดนยิงตายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกมอื่นกันต่อเลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันต่อที่เกมสคัมนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคสูงมากนะแล้วก็เซตติ้งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นแบบมีเดียมนะครับมีเดียมเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ120นะครับโอ้ถือว่าสูงมากเลยนะครับก็เล่นได้สบายหายห่วงเลยนะสำหรับมีเดียมทีนี้เดี๋ยวเราลองปรับดูนะว่าเป็นกราฟิกแบบสูงสุดเนี่ยจะได้เฟรมเรทที่เท่าไหร่นะครับเป็นอีพิกเลยนะครับสูงสุดนี้จะเป็นอีพิกเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะพอปรับแบบอีพิกนะครับเฟรมกราฟิกแบบสูงสุดแล้วเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ70นะครับตอนนี้73 60กว่าประมาณ60 70นะครับก็ยังเล่นได้ลื่นๆอยู่นะแล้วก็ได้กราฟิกได้ภาพที่สวยขึ้นนะครับผมนี่ลองวิ่งให้ดูวิ่งไปตามเมืองก่อนนะฮะวิ่งไปตามป่าสิเมืองยังไม่เจอเดี๋ยวเมืองอยู่ไหนเนี่ยนี่ดูแผนที่อยู่ตรงนี้เราอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคเมืองอยู่ข้างหน้าแล้วทิศเหนือนะครับทิศเหนือไปทางไหนล่ะน่าจะทางนี้แหละอ่ะไม่เป็นไรนะครับทีนี้เฟรมเรทที่ปรับแบบสูงสุดแล้วได้ประมาณ60เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองปรับอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูกันเลยว่าเป็นแบบไหนนะครับอีพิกแล้วทีนี้ตัวการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4070เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยี DLSS 3นะครับที่จะช่วยเพิ่มเฟรมเรทให้สูงขึ้นนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยลื่นขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับ DLSS เราก็เปิดอันนี้จะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราลองที่ Ultra Performance ก่อนนะครับก็จะเน้นที่ประสิทธิภาพสูงสุดนะลองดูนะครับปุ๊บเข้าไปพอปรับแบบ DLSS แล้วเนี่ยเฟรมเรทขึ้นมาที่80 85เลยนะครับจากตอนแรกที่เราไม่ได้เลือกแบบ DLSS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60เนาะถือว่าโอ้บางทีขึ้นมา100เลยขึ้นมา90นะครับหรือว่าเพิ่มเฟรมเรทขึ้นมาได้ประมาณ20ถึง30เฟรมเรทเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับนี่ลองวิ่งไปที่ทะเลดูนะครับนี่ก็ยังอยู่ประมาณ80กว่า90เลยนะครับโอ้ดูเท็กเจอร์น้ำนั่นสิสุดยอดนะครับทีนี้ DLSS มีหลายแบบเดี๋ยวเราลองปรับดูอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นเน้นประสิทธิภาพนะทีนี้เรามาลองเน้นควอลิตี้บ้างเน้นคุณภาพบ้างนะครับก็คือเน้นภาพสวยขึ้นนั่นแหละนะครับนำไปใช้ก่อนนะครับกับเข้าเกมปึ๊บอันนี้ปรับแบบเน้นภาพสวยขึ้นนะครับก็คืออัลตร้าควอลิตี้เฟรมเรทจะอยู่ประมาณ80นะครับ90 90ก็มีนะเราวิ่งถึงเมืองแล้วนะครับนี่บางทีขึ้นมา100เลยนะครับก็ถือว่าถ้าเน้นแบบอัลตร้าควอลิตี้เนี่ยก็คือเน้นคุณภาพนะครับก็
เฟรมเรทลดลงไปนิดเดียวจากการที่แบบปรับแบบอัลตร้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าได้ภาพที่สวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็สามารถเล่นได้ลื่นๆเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ลองสายเมาส์ให้ดูแบบนี้นะครับจะเห็นว่าลื่นไหลมากนะแล้วก็ภาพเนี่ยไม่ฉีกขาดเลยนะครับสมูทมากนะครับบวกกับตัวหน้าจอรีเฟรชเรท144Hzด้วยนะครับก็ทำให้การเล่นเกมเนี่ยดูสมูทนะครับลื่นไหลไปกับตัวการ์ดจอที่สามารถรันได้แบบว่าลื่นๆเลยนะครับจะเห็นว่า GPU เนี่ยทำงานอยู่ 98-99% เลยนะครับแล้วก็ CPU ทำงานอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าใช้ประสิทธิภาพการ์ดจอได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเกมสคัมนะครับก็ทดสอบการเล่นเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเจ้า MSI Katana 15B12V ตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์การเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า CPU ที่ให้มาเป็น i7 Gen 12เนี่ยแล้วก็บวกกับตัวการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4070เนี่ยถือว่าทำงานร่วมกันได้ดีเลยนะครับแรงทั้ง CPU แรงทั้งการ์ดจอนะครับถือว่าเล่นเกมได้สบายๆหายห่วงเลยนะครับในส่วนของการทดสอบเล่นเกมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับนี้เลย MSI Center ค่ะที่หน้านี้นะมันจะมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ลิงค่ะคุณสามารถเข้ามาดูได้เลยการทำงานของตัวเครื่องนะคะ CPU usage เท่าไหร่ GPU เท่าไหร่ disk นะคะ memory ค่ะเข้ามาเช็คได้จากตรงนี้เลยรวมทั้งนะคะยังเป็นหน้านะที่สามารถดาวน์โหลดนะคะรวมทั้งอัปเดตในเรื่องของซอฟต์แวร์ได้นะแล้วก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนี่กดที่ฟีเจอร์ตรงนี้นะคะคุณจะเจอกับการตั้งค่า Gaming Mode Smart Priority นะคะนู่นนี่นั่นเนี่ยกดเข้ามาดูจากตรงนี้สามารถตั้งนะเพื่อเซฟไฮไลท์เกมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าดูว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาที่ตรงไหนหรือเปล่านะคะก็เข้ามาเช็คได้จากหน้านี้เช่นเดียวกันดูมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะอยากรู้แล้วว่าเจ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าเอาสเปคที่อุ้มเอามารีวิววันนี้เลยสำหรับ Katana 15B12V นะคะราคาจะอยู่ที่ 54,990 บาทค่ะแต่ว่าราคาเริ่มต้นของเขาจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ 38,990 บาทนะคะรับประกัน2ปีเต็มก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสเปคนะคะที่คุณเนี่ยเลือกนะใช้งานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะผมขอฝากนะเจ้าตัวนี้ค่ะ MSI Katana 15B12V เนี่ยไว้ประมาณนี้มีคำถามอะไรก็พิมพ์เงินเข้ามานะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีค่ะ